สวัสดีครับภาษาขอมในภาษาไทยวันนี้ขอนำเสนอคำว่าขนงและพระขนงคำว่าขนงเป็นที่ทราบกันว่าแปลว่าคิ้วถ้าเป็นคำราชาศัพท์จะใช้ว่าพระขนงคำว่าคิ้วภาษาขามรปัจจุบันว่าเจิญเจริมจิงจมจ,งจมเจงแจมเจงแจมถ้าเป็นราชาศัพท์จะใช้ว่าพระภูโม เปรภูโมเปรภูโมเปรภูโมและพระพมูกาเปรพมูกาเปรพมูกาเปรพมูกา um um ดังนั้นคำว่าขนงและพระขนงมีใช้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นพจนานุกรมไทยคำว่าคิ้วเป็นคำนามหมายถึงส่วนโค้งของกระบอกตาข้างบนซึ่งมีขนขึ้นที่โค้งนั้นหรือไม้ที่ช่างลอกเป็นลวด สำหรับประกอบขอบหรือเรียนประตูหน้าต่างเป็นต้นเรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้นเช่นคิ้วรถยนต์เรียกถ่ายที่ทำเป็นลวดในใบถ่ายว่าถ่ายคิ้วนานมาแล้วที่เราเข้าใจว่าคำว่าขนงมาจากภาษาเขมรใช้เป็นคำราชาศัพท์ว่าพระขนงที่จริงคำนี้เป็นคำขอมและไม่มีคำนี้ในภาษาเขมรเมื่อพูดถึงพระขนง ก็ต้องพูดถึงคำว่าพระขนงคำว่าพระขนงก็มาจากพระขนงนี้เองคำนี้ดังมากเพราะเกี่ยวกับเรื่องเล่านางหน้าพระขนงที่นำมาสร้างเป็นหนังมีชื่อดังดังคำว่าแม่นาคพระขนงรู้จักกันดีทุกคนทำให้คนทั่วไปรู้จักคำว่าพระขนงด้วยที่จริงพระขนงเป็นชื่อคลองเก่าเดิมเป็นคลองธรรมชาติลตักษณะคดเคี้ยวคลองพระขนงอยู่ในเขตพระขนง และส่วนหนึ่งของเขตประเวศกรุงเทพขุดแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกใกล้กับบริเวณท่าเรือกรุงเทพไปต่อกับพรองประเวศบุรีรมขุดขึ้นในรัชกาลที่สผู้ดำเนินการขุดคือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติทัดบุญนาคเริ่มขุดเมือ่อพุทธศักราช2380แล้วเสร็จในพุทธศักราช2 3 8 3มีความยาว362เส้น5หวา หรือ14.5กิโลเมตรคลองพระขนงมีลักษณะโคง้งเหมือนคิ้วจึงเป็นที่มาของชื่อคลองนี้ดังที่แสดงลักษณะคลองดังในภาพปัจจุบันคลองพระขนงมีการใช้เรือเป็นการสัญจรทั้งเรือส่วนตัวและเรือโดยสารประจำทางซึ่งเปิดบริการเฉพาะตอนกลางวันเชื่อมต่อพื้นที่ย่านพระขนงริมถนนสุขุมวิทไปจนถึงตลาดเอี่ยมสมบัติริมถนนศรีนครินทร์ศาลแม่นาพระขนง ที่ตั้งอยู่ในวัดมหาบุตรเป็นที่เคารพสักการะซึ่งเชื่อว่าเกิดขึ้นจริงในปลายสมัยรัชกาลที่สามท้ายหลังมีการนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์และภาพยนตร์หลายครั้งหม่อมราชวงศ์คฤทธต์ปราโมชได้เขียนบันทึกเอาไว้ว่าเมื่อพุทธศักราช2468สมัยที่ท่านยังเป็นเด็กท่านเคยเห็นเรือนของแม่นาคด้วยเป็นเรือนลักษณะเหมือนเรือนไทยภาคกลางทั่วไปอยู่ติดรินครพระขนง วันนี้เสนอภาษาขอมในภาษาไทยคือคำว่าขนงนำมาเล่าให้ฟังจะนำมาเสนอไปเรื่อยๆเพราะมีเยอะมากคนไทยจะได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเสียทีวันนี้นำเสนอมาเพียงเท่านี้รอฟังคำตอบไปอีกมากมายสวัสดีครับ